ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้วที่เบอร์026786761นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ026786761นะครับในช่วงเวลารอสายครับเสาร์นี้แล้วนะครับใครว่าง9โมงถึงเที่ยงนะครับผมพูดงานสัมมนานะครับคือทุกๆเสาร์ต้นเดือนเนี่ยผมจะพูดงานสัมมนาประจำเดือนอยู่แล้วนะครับแต่เสาร์ต้นเดือนพฤศจิกผมติดภารกิจครับก็กลายเป็นเสาร์ที่31ตุลาคมซึ่งเป็นเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับท่านใดที่สะดวกนะครับที่จะไปฟังไปอบรมเนี่ยนะครับก็โทรไป0817838888นะครับหรือเข้าไปลงทะเบียนใน www.ekinvestment.com ก็ได้นะครับเรื่องที่เราพูดโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทิศทางตลาดหุ้นครับตัวหุ้นที่น่าสนใจในการลงทุนผมเชื่อว่าไฮไลท์ในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงเนี้ยก็คือ 1,400 ต้นๆแล้วไป 1,450 หรือไม่หรือไป 1,500 หรือไม่ตรงนั้นน่าจะเป็นไฮไลท์มากกว่าครับไปดูคำถามใน Facebook นะครับแนวรับแนวต้านอิตาเลียนไทยนะครับถามเข้ามานะฮะอิตาเลียนไทยแนวรับ 8.5 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 9.05 ครับสายแรกเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสอพอจะไปได้ถึงไหนดีฮะได้ครับเดี๋ยวขอบพระคุณค่ะครับผมไม่รู้นะผมก็คิดคล้ายๆคุณสมพงษ์เนี่ยข่าวร้ายมันเกิดขึ้นไปแล้วอะแน่นอนฮะจะหวังให้สอพอวิ่งแรงแบบโอ้โหอินฟินิตี้เนี่ยคงลำบากแต่ยังไปได้ฮะยังไปได้คือผมย้ำหลายครั้งแล้วว่าไม่น่ากลัวสำหรับตลาดไทยแล้วสผ.ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ผมคิดว่ามันรับข่าวร้ายไปแล้วนะครับใครที่ดูบทวิเคราะห์ของบล.ป.การลงทุนคงทราบนะฮะนรับนต้าน TTCL กับไพลอนนะฮะ TTCL แนวรับอยู่23นะครับ 22.8 ถึง23แนวต้านอยู่ประมาณ25ครับไพลอนนะฮะPYLON นะฮะแนวรับอยู่ที่ประมาณ11บาทครับแนวต้านอยู่12.50ปตท.ครับกับปตท.สผ.ขอแนวรับแนวต้านนะครับปตท.แนวรับ270ครับแนวต้าน290กว่าเลยครับส่วนสผ.แนวรับอยู่70ต้นๆครับแนวต้าน75ผ่านได้80ต้นๆเลยครับดูคำถามต่อนะครับแนวต้าน CSS กับ PDG นะครับ CSS แนวต้านอยู่ประมาณ6บาทครับ PDG แนวต้านอยู่ประมาณ4บาท20ครับดูต่อนะฮะคำถามเยอะนะฮะใน Facebook แนวโน้มTVT อ่ะฮะเดี๋ยวนะ TVT อ๋อ TV Thunder นะครับก็ระยะยาวก็ยังมีลุ้นนะครับเพราะผลิตคอนเทนต์เองก็ยังมีลุ้นแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากครับในชั่วโมงนี้ติดฐานไทยที่ 2.8 รอขายที่เท่าไหร่ดีนะครับราคาเหมาะสมควรเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไล่ดูก่อนนะครับโอ้โหก็มีโอกาสได้ทุนคืนฮะได้อย่างนี้เพราะวันนี้ก็27กว่าแล้วครับก็ตอนทุนคืนก็ลองคิดดูว่าโอเคแล้วยังนะครับ026786761ครับเปิดสายแล้วครับเอสโซเท่าทุนแล้วออกก่อนดีไหมครับนะครับถามใน Facebook มานะครับเอสโซนะครับก็จริงๆแล้วถ้าจะเล่นพลังงานตัวอื่นโดดเด่นกว่าครับเอสโซแนวรับ 5.2 แนวต้านอยู่ประมาณ 5.7 กับนู่นเลยฮะ6ต้นๆเลยครับสายเปิดแล้วนะครับ026786761แล้วก็ย้ำนะครับเสาร์นี้ใครสะดวกนะครับผมจัดสัมมนานะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพี 9:00 นถึงเที่ยงนะครับผมพูดเองนะครับใครสนใจโทรไปจองที่0817838888นะครับหรือในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับส่วนเรื่องอื่นๆผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยคงไม่มีประเด็นใหม่นะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยยังเป็นลักษณะของการดูงบไตรมาสที่3แต่อย่างที่เราเห็นนะครับงบตัวเนี่ยถึงแม้ออกมาขาดทุนเยอะตามที่คาดแต่ถ้าข่าวออกแล้วมีการรับข่าวแล้วมันก็จะไม่มีแรงขายครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตลาดระยะสั้นเนี่ยถึงแม้คืนนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศอาจจะไม่บวกนะครับแต่ข่าวร้ายเสมือนว่ายังไม่มีนะครับ
อาจจะทำให้ตลาดหุ้นซึมได้แต่ทำให้ลงแรงๆคงยังไม่ง่ายนะครับดูสถานการณ์แล้วและสิ่งที่ต้องจับตาไว้ก็คือการเคลื่อนไหวของค่าเงินนะครับก่อนหน้านี้อ่อนค่าเกือบทุกวันครับหลังจากนี้เนี่ยหรือในรอบสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยดูเสมือนว่าจะมีการแข่งค่าได้อย่างต่อเนื่องครับและถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงคนที่ขายหุ้นออกไปโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศจะต้องรีบกลับมาซื้อหรือจะต้องรีบเอาเงินเข้ามาครับผมคิดว่านี่คือโจทย์ที่น่าสนใจเสาร์นี้นะครับใครว่างนะครับผมพูดเรื่องงานสัมมนานะครับโทรไปสอบถาม0817838888ได้นะครับเดี๋ยวข่าวอื่นๆที่เข้ามากระทบระยะสั้นผมคิดว่าประเด็นใหม่ไม่มีนะครับประเด็นชัดๆในช่วงไตรมาส4เขาอยากรู้ว่าเศรษฐกิจในปีหน้าเนี่ยจะฟื้นตัวจริงหรือเปล่าผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดและใกล้เคียงในการคาดการณ์มากที่สุดนะครับเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้ไม่น่าจะมีเรื่องประเด็นใหม่นะครับไม่น่านี่จะมีเรื่องประเด็นใหม่ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศออกมาตอนนี้ก็ออกมาไม่ค่อยดีตามคาดนะครับไม่ได้เลวร้ายมากกว่าที่คาดคือไม่ค่อยดีตามคาดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวอื่นๆหรือภาพอื่นคงไม่มีประเด็นใหม่นะครับคงน่าจะเป็นประเด็นเดิมๆที่ยังคงเป็นลักษณะของการรอในตัวของภาพของ การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับสายได้นะครับ026786761นะครับผมพยายามไล่ลายตัวก็ยังไม่เห็นมีข่าวอะไรที่น่าตกใจครับสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลครับสวัสดีค่ะคุณเอกครับผมจะสอบถามราคาหุ้น PIMO อ่ะค่ะฮะ PIMO ราคาหุ้นนะฮะติดอยู่ที่2บาทอะค่ะราคาติดอยู่2บาทก็กำไรแล้วนี่ครับวันนี้2บาท6สตางค์มันจะไปกว่านี้อีกเท่าไหร่คะไม่ถ้าเดิมซื้อ2บาทแล้วมันลงถูกไหมฮะใช่ค่ะก็เอาทุนคืนก็ตอนนี้กำไรแล้วก็โอเคแล้วนี่ฮะอ๋ออยากคืออยากจะทราบว่าราคาจะไปอีกเท่าไหร่อะค่ะคืออย่างนี้เดี๋ยววางสายนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังทางทีวีนะครับคือถ้าถามผมนะเดิมคุณซื้อ2บาทแล้วคุณขาดทุนไปประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ลงไปบาท70อะแล้วตอนนี้กลับมาเท่าทุนและกำไรนิดหน่อยเป็นผมเอาทุนคืนนะมันไม่เกี่ยวว่ามันจะไปเท่าไหร่นะครับเพราะเดิมคุณขาดทุนคือเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยถ้าเราจะเปิดเกมเพื่อเล่น Perfect Run เนี่ยมันต้องซื้อถูกทางก่อนตั้งแต่แรกนะครับถ้าถามมุมผมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผมคือตอนนี้เอาทุนก็ได้คืนดอกเบี้ยก็ได้คืนนะครับทำไมเราไม่เอาไว้ก่อนสายมีค้างไหมฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับฮัลโหลค่ะอาจารย์คะครับจะซื้อแล้วจะขายตอนสิ้นปีเนี่ยควรจะเข้ากลุ่มพลังงานหรือว่ากลุ่มแบงค์หรือว่าก่อสร้างดีค่ะก่อสร้างน่าจะได้เปรียบกว่าครับก่อสร้างนะคะได้ทุกตัวไหมคะอะไรนะฮะได้ทุกตัวนะคะตัวใหญ่ๆได้ทุกตัวอ๋อค่ะอาจะถามเงี้ยว่ากันกุลจะไปต่อไหมคะกันกุลอยู่กลุ่มก่อสร้างอะฮะไม่ใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนคุณถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนดีผมบอกก่อสร้างแล้วคุณถามว่ากันคุณจะไปต่อไปว่าอะไรใช่ตอนนี้อีกข้อนึงอ่ะอ๋อก็ไปตามตลาดนะฮะนะคะครับขอบคุณค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสให้ถูกนะฮะถ้าเราคิดว่ากลุ่มหนึ่งจะขึ้นแต่เราอยากมาเล่นอีกกลุ่มหนึ่งบางทีมันก็ไม่ใช่นะครับเอาละครับนะครับเวลาหมดแล้วครับแล้วอย่าลืมนะครับเสาร์นี้ผมจัดสัมมนานะครับที่สมาคมศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ซอยงามดุพีนะครับใครมีเวลาเรียนเชิญเริ่ม 9 โมงเลิกเที่ยงครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ